รรม3อย่าง1มีทานการให้2มีธรรมะความข่มใจ3มีสัญญมะความสำรวมระวังโยมทำ3สิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมจะไม่ตกต่ำเลยนะถ้ายังต้องเกิดอยู่เนี่ยจำไว้ดีๆนะทานการให้2ธรรมะข่มใจเห็นเข้าพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเข้าเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเข้าลิษยาตนีโอ้อวดมายานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทำพระองค์เรียกสันเลขาธรรมนะต้องมีธรรมะความข่มใจและมีสัญญมะความสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายถ้าโยมสำรวมใจได้แล้วนะข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำพระศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาพรหมพระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์สร้างกรรมอะไรมามันไม่เคยตกต่ำเลยต้อง91กับนะนี่เหตุปัจจัยอย่างนี้เรากำลังมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะ